สวัสดีครับผมฮาโลมาโชฮาโลมาโชมาวันนี้มาเตือนน้องๆให้รู้จักระวังอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกเวลาเพศวัยหรือสถานที่เพราะฉะนั้นเราจึงควรรู้จักป้องกันอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนและขณะเดินทางนะครับฮัลโลมาโชจะเริ่มบอกการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านกับน้องๆแล้วนะโอ้แต่ก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าอุบัติเหตุในบ้านอาจเกิดจากความประมาทอย่างเช่นการลื่นหกล้มตกบันไดเดินชนสิ่งของหรือน้ำร้อนลวกมาเริ่มรู้จักการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านกันเลยดีกว่าควรเก็บของเล่นของใช้ให้เป็นระเบียบเมื่อเล่นหรือใช้งานเรียบร้อยแล้ว 2. ไม่เล่นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นมีดหรือไม้ขีดไฟ 3. ไม่เล่นบริเวณบันไดเพราะอาจตกลงมาบาดเจ็บได้นะครับและข้อ 4. ไม่ควรเล่นบริเวณห้องครัวเพราะอาจมีน้ำหกเลอะเทอะอยู่ทำให้ลื่นล้มได้ง่ายๆนะครับฮัลโลมาโชบอกการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านไปแล้วมาฟังการป้องกันอุบัติเหตุเมื่อน้องๆ อยู่ที่โรงเรียนบ้างดีกว่าขอถามหน่อยว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับน้องๆหรือเปล่าอย่างเช่นการเล่นที่รุนแรงจนวิ่งชนกันลื่นหกล้มตกบันไดหรือตกจากที่สูงถ้าเคยเห็นเพื่อนๆหรือว่าน้องๆได้รับอุบัติเหตุเหล่านี้ก็ต้องฟังทางนี้ให้ดีเลยนะการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนข้อที่1คือไม่วิ่งบนอาคารเรียนเพราะอาจลื่นหกล้มหรือเฉียวชนกับเพื่อนๆได้ข้อ2ไม่หยอกล้อขณะขึ้นหรือลงบันไดและควรเดินชิดด้านขวาจะได้ไม่ชนกันไงครับข้อ3ควรเล่นอย่างระมัดระวังและไม่โลดโผนและข้อสุดท้ายก็คือน้องๆควรสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนว่ามีสิ่งผิดปกติที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือไม่จะได้แจ้งให้คุณครูทราบไงล่ะครับรู้อย่างนี้แล้วระมัดระวังทั้งอยู่ที่บ้านและโรงเรียนด้วยนะสวัสดีครับ